จากการออกพระราชกำหนดณวันนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าการต้องการอำนาจของนายกรัฐมนตรีเพื่อควบคุมอำนาจเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศนี้ไปแก้ปัญหามีอำนาจในการสั่งการและจัดการทั้งหลายอยู่ที่นายกคนเดียวอย่างนั้นณวันนี้มันมีสองทางในการแก้ปัญหาทางหนึ่งบอกว่าสมานฉันท์อีกทางหนึ่งบอกว่าต้องออกพระราชกำหนดในที่สุดประชาชนก็บอกว่ารัฐบาลกำลังหลอกเขาอีกแล้วและประชาชนบอกว่าจากการออกพระราชกำหนดนี้แหละครับประชาชนยิ่งเกรงกลัวยิ่งเกรงกลัวและกลัวว่าตนเองซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จะมีผลกระทบเพราะก่อนหน้านี้ในขณะที่ไม่มีพระราชกำหนดประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้รับผลกระทบจากที่ผมได้กล่าวอ้างก่อนหน้านี้แล้วด้วยและรัฐบาลเองก็ยังไม่เคยแก้ปัญหาให้จบสิ้นกันสักทีและท่าทางแนวทางในการแก้ปัญหาก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างชัดเจนเหมือนกันครับท่านประธานครับท่านประธานครับถ้าจะดูอย่างล่วงลึกลงไปว่าในเนื้อหาของพระราชกำหนดถ้ามองภาพโดยทั่วไปที่นายพนักท่านนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงต่อสาธารณะต่อสังคมว่าเพื่อต้องการแก้อำนาจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเรียนถามเถอะครับว่าพระราชกำหนดฉบับปี2548ภายใต้การนำของพนักท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยท่านถือว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายยาวิเศษหรือยังไงออกพระราชกำหนดออกกฎหมายนี้ผมถามว่าออกแล้วเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบใช่หรือไม่ถ้าไม่สงบใครรับผิดชอบฝ่ายบริหารรับผิดชอบไหมครับไม่มีเครื่องยืนยันได้เลยว่าในการออกพระราชกำหนดในขณะนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้